สาเหตุที่รถสกูปปี้ไอน้ำมันเครื่องแห้งเร็วนะครับสาเหตุเกิดจากชุดประเคนเครื่องรั่วนะครับแล้วก็จะมีซีนฝั่งจานไฟซีนฝั่งคัดนะครับรั่วนะครับรั่วเนี่ยดูจากตามภาพเลยนะครับอาการแบบนี้นะครับอาการแบบนี้จะทำให้น้ำมันเครื่องแห้งเร็วมากนะครับในกรณีที่รถยังไม่มีปัญหารถยังไม่มีเสียงหรือรถยังใช้งานได้เป็นปกติรถยังไม่มีควันให้รีบทำการเปลี่ยนชุดประเคนเครื่องเลยนะครับก่อนที่เครื่องจะพังเอาเสียก่อนนะฮะรถคันนี้เราถอดออกมาก็จะมีเจอปัญหาเพิ่มอีก1ตัวนะครับก็คือน็อตเสาเสื้อสูบนะฮะรูดนะครับน็อตเสาเสื้อสูบรูด2ตัวก็ได้ทำการแก้ไขให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเนี่ยดูจากสภาพครับน้ำมันเครื่องเลอะกันเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งสาเหตุนะฮะถ้าเจอแบบนี้เปลี่ยนประกันชุดใหม่นะครับจบแน่นอน